คุณแก้วเจน้ำปลา200ตัวครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับผมโอเคอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายการเสือเข้าครัววันนี้เนี่ยจะทำเมนูกุ้งแก้วแช่น้ำปลากุ้ง200ตัวก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนี่ครับผมกุ้งแล้วต้องกินหมดด้วยนะไม่ใช่ผมนะทุกคนที่ผ่านมาผมจะให้กินทุกคนเลยงั้นเดี๋ยววันนี้ไปเริ่มเลยดีกว่าว่าวันนี้ผมจะทำกินได้ไหมนะครับปะกับที่ก่อนขึ้นไปทำไมก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเรามาแนะนำวัตถุดิบกันก่อนเลยนะครับผมอันนี้คือกุ้งเอาไว้นี่เลยนะครับกุ้ง200ตัวนะครับเดี๋ยวจะเอาออกให้ดูนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตรงนี้คือเรียกว่าการทำน้ำมันครับหรือว่าพวกน้ำจิ้มน้ำราดอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มแกะกุ้งเลยดีกว่าไอ้พวกนี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงไปโอเคครับผมเดี๋ยวพี่เสือจะทำการตัดหัวมันก่อนเลยครับนี่ฮะตัดหัวเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำการเอาขี้มันออกโอ้โหดูไม้ดินี่ครับเราจะแทงไว้ที่หลังมันนะครับนี่มันจะมีเส้นดำๆนะครับผมนี่เราต้องเอาเส้นมันออกมานี่โอ้โหนี่คือขี้กุ้งนะครับไม่ใช่ขี้คนแล้วทีนี้เราก็จะทำการปอกครับไปตัวที่สองตัดหัวเลยงั้นเดี๋ยวพี่เสือขอตัวแกะให้เรียบร้อยก่อนแล้วเรามาเจอกันอีกหลังจากที่เราแกะขี้กุ้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งมาเรียงบนถาดให้เรียบร้อยและสวยงามนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเทน้ำโซดาเนี่ยเพื่อล้างกุ้งหน่อยนะครับนี่ราดไปเลยครับผมจะมาทำน้ำดองครับก็คือน้ำปลาใส่ไปเลยครับผมบีบไปเลยโอ้โอเคเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับผมแล้วก็เราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปด้วยนะครับสักนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็เราจะน้ำเปล่าเทนะครับผมใส่น้ำเปล่านะครับเพื่อให้ความเค็มมันเจือจางลงนะครับมันจะได้ไม่เค็มเกินไปนะครับโอเคชิมเลยอุ้ยเค็มโอเคได้ละเราจะเอาน้ำเนี่ยนี่นะครับเราก็เทลงเลยต่อไปจะเป็นการตำน้ำจิ้มนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำที่จะไว้ราดกันต่อนะครับผมสำหรับกุ้งแก้วแช่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บใส่ก่อนเลยครับผมแล้วเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกันนะเมื่อกี้คือน้ำปลาที่เราไปแช่เดี๋ยวเราต้องเทนั้นออกนะครับต่อไปก็จะเป็นมะนาวครับใส่เลยเดี๋ยวจะบอกว่าพี่ทำไมไม่ใส่นี้ก่อนอะไรก่อนสุดท้ายมันก็รวมกันอยู่ดีป่ะไม่ต้องใส่ก็ได้บางคนบอกใส่น้ำปลาก่อนผมจะใส่น้ำเปล่าก่อนทำไมอ่ะนี่ทำไมอ่ะนี่เดี๋ยวคอยดูตอนกินครับผมว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงปลาตาแม่ครัวโอเคใส่ไปก่อนแค่นี้นะครับเราก็จะคลุกนี้ให้เข้ากันนะครับเราก็ต้องเอาน้ำที่เราตำเมื่อกี้นะครับพริกทั้งหลายเลยโอเคครับเราก็ต้องบีบมะนาวใส่เรื่อยๆน้ำลายสอนี่เป็นผงนัวนี่ใส่ไปเลยครับผมเยอะๆก็ได้ทำไมเหรอเดี๋ยวจะรู้อร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนอร่อยเฉยเฉยไม่อร่อยจริงโอ้โหนี่แบบคนอื่นเขาแบบทำมีอันนี้ช้อนชาช้อนผมไม่มีครับผมออกมาจากหัวใจล้วนๆจากจิตวิญญาณแห่งเชฟเมืองร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกุ้งแก้วเจน้ำปลา200ตัวครับผมพี่กินด้วยทุกคนตอนนี้เด็กมาทั้งหมู่บ้านเลยครับสามคนทั้งหมู่บ้านมาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวขอให้ทุกคนได้ดูครับคนเราเนี่ยเป็นคนไทยใช่ไหมครับคนไทยเด็กไทยทุกคนถ้าฉลาดต้องกินผักครับผมนี่เรามีผักด้วยสุดยอดผักก็จะมีแตงกวานะครับแล้วก็มีสลัดมากินแล้วไม่ไหวแล้วโอเคผมกินก่อนเลยขอเลยเอาก่อนเลยนี่ครับผมอร่อยเฉยเจ๊นี่ไงล่ะอร่อยจริงแต่เสียดายทำไอ้น้ำจิ้มน้อยไปแกงผักอีกตัวมันจะให้น้องกินด้วยมาโอเคต้องไม่เผ็ดเอาที่มันโดนเนี่ยมันไม่โดนอ่ะอร่อยเฉยเยอะชีเอาเลยมั้ยมากินด้วยกันนั่ง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 นี่นั่งกินแบบบ้านๆนะผมอ่ะ
โอ้ยนี่เสียบคักถ้ามีน้ำเนี่ยเยอะๆแบบเนี้ยเด็ดเลยอันนี้คือกุ้งมันเยอะมากนะครับโอ้โหสุโขยมึงไงเอาจากใจเลย10คะแนนให้กี่ทีละคน80ให้8โอเค8ครับ10โอ้ยน้องกระทัดกินเยอะๆกินเยอะเต็ม10เนี่ยโหอร่อยจริงอร่อยจริงเสียบครับเสียบแซ่บเสียบคุณหนุ่มอ่ะเนาะเป็นไงนุ่มเยียบกินกินกินคุยเนี่ยเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าตอนนี้เป็นแบบว่าใครๆก็แบบกินแล้วกุ้งแบบนุ่มมากกัดดังกรุบกรับกรุบกรับจริงๆผมอยากจะควรทำน้ำเนี่ยเยอะกว่านี้น้ำราดนะครับกินผักด้วยกินผักด้วยกินเลยไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวแบ่งให้พี่บอยซีกนี้ยอดโอ้ตะกล้องน่าสงสารนะครับไม่เป็นไรเหลือให้ตะกล้องครึ่งนึงเลยดีใจคือถ้าทุกคนที่ดูอยู่นะครับอยากให้มี EP ต่อไปเป็นเมนูอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นอาหารอีสานก็จะเป็นพวกจุดิบอะไรเงี้ยเคยกินไหมแต่ว่าไม่ดีนะครับอาหารดิบไม่ดีไม่แนะนำให้กินตามนะครับก็ควรที่จะทำให้มันสุกก่อนแต่วันนี้เดี๋ยวกินเสร็จก็ขายาถามญาติกินแต่ผมไม่เคยกินอ่ะแต่ถ้ากินก็ดีนะคุยภาษาอีสานเลยมีคนประเทศลาวดูเยอะคุยเลยแบบอีเน้นๆอือดีไปนั่งดูก่อนถ้าเกิดว่าไปซื้อเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นพันกล้าพูดเลยนะไอ้บอยใช่เนี่ยหมดนี้ถ้าไปซื้อนะครับเป็นพันแต่เนี่ยลงทุนไปทั้งหมดน่าจะประมาณ6-700ได้ไป700ได้ประมาณนี้ครับเพราะงั้นนี่คือทำเองนะแต่ถ้าไปซื้อเขาเนี่ย80บาทเนี่ยได้ไม่กี่ตัวหรอกนิดเดียวอะจ๊ะอะเนาะแค่นี้เนี่ยถ้าใครมาหาผมหรือว่ามาเจอผมเนี่ยต้องถามบอยบอยขึ้นกี่โลโอ้เมื่อก่อนประมาณเกือบ20โลครับจะค่อยโลแล้วผมนี่น้ำหนักอยู่กับพี่ขึ้น20โลโอ้โหดังนั้นนี่ใครที่จะเป็นเมียผมนะครับไม่ต้องห่วงไม่มีวันอดตายครับบอกเลยกินอะไรก็อร่อยกินเสือก็อร่อยเยอะโหอืมผักนี่อร่อยนะเขาเรียกว่าผักสลัดทำมาเดี๋ยวก็นั่งบนอ่ะหิวดิข้าวบนแซ่บยืนอ่างว่าทำอะไรยืนอ่างยืนอ่างอร่อยจริงไม่ได้อวยไม่ได้อวยใช่ไหมอร่อยจริงไหมอร่อยจริงครับทำขายได้ไหมได้โอ้ยอย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยครับ1ไลค์เนี่ยผมไม่ได้ตังค์หรอกครับแต่ว่ามันได้กำลังใจคนที่ทำไงเราเห็นแบบคนกดไลค์คนคอมเมนต์เงี้ยเราก็ดีใจแล้วไม่ต้องห่วงครับเงินทุกบาทที่ได้จากยอดวิวอ่ะผมทำคลิปช่วยเหลือคนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมบริจาคทุกเดือนอย่างเดือนเนี้ยผมบริจาคไปแล้ว 40,000 นะครับเอาจริงเงินจากยอดวิวคลิปหนึ่งก็ได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราแบบเห็นคนเดือดร้อนยิ่งคนที่บ้านไฟไหม้อ่ะผมยิ่งอยากช่วยเพราะว่าผมเคยโดนไฟไหม้หมดตัวแล้วครับโอ้ยนั่งขาดด้วยป่ะแป๊บเดียวหมดไปครึ่งหนึ่งละโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่เหลือขอตัวกินแล้วก็แบ่งน้องๆทุกคนกินให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วผมสวัสดีครับไม่เลยยี่เดี๋ยวจะรู้อร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อน
อร่อยเฉยเฮ้ยแม่อร่อยจริงโอ้โหนี่แบบคนอื่นเขาแบบทำมีอันนี้ช้อนชาช้อนชงผมไม่มีครับผมออกมาจากหัวใจล้วนๆจากจิตวิญญาณแห่งเชฟหนึ่งล้วน